ไอ้เหี้ยไม่ได้เห็นได้บ่อยๆนะการที่เป็นหนังพีเรียดแล้วเป็นสปายเป็นหนังสายลับอย่างเงี้ยไม่ต้องคอนทินิวไม่ต้องเชื่อมโยงเรื่องเหี้ยอะไรทั้งนั้นไม่ได้เหมือนมาสเตอร์เอางี้ดีกว่าถ้าคุณเป็นคนที่เห็นของมีคมกับชิ้นส่วนมนุษย์ที่ฉีกขาดไม่ได้นะผมเชื่อว่าครึ่งหลังสำหรับคุณมันจะแบบนรกบนดินน่ะการนอนหนังรีวิวอันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูเพราะฉะนั้นมันจะไม่สปอยก่อนพูดนะก่อนพูดเรื่องนึงเดี๋ยวต้องขอกราบประทานโทษทุกๆคนขอโทษจริงๆขอโทษจริงๆขอโทษทุกคนจริงๆในส่วนของเทปสปอย Spider-Man Far From Home ที่อาจจะมีความผิดพลาดในหลายๆจุดมันจึงเกิดผลลัพธ์ที่ทำให้ทุกคนอาจจะไม่พอใจอาจจะขัดอารมณ์อาจจะทำให้เทปนั้นคือหนึ่งในเทปที่ทุกคนไม่ค่อยชอบเท่าไรแต่ยังไงก็ต้องขอกราบขอโทษทุกคนจริงๆและจะเก็บคำวิจารณ์ของทุกคนที่มีต่อเทป Far From Home มาปรับใช้ในอนาคตยังไงซะก็ต้องขอโทษอีกทีนึงแต่วันนี้จะพูดถึงหนังเรื่อง Apostle มันมีหลายๆครั้งและหลายๆโอกาสแล้วที่ทุกคนอินบ็อกมาคอมเมนต์มาโพสต์ข้อความแคปชั่นมาหาผมว่าพี่ Netflix หน่อย Netflix เธอแนะนำ Netflix พูดถึง Netflix เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นโอกาสดีที่เราได้เวลาแล้วแหละยิ่งช่วงเนี้ยมีความรู้สึกว่าน่ายกหนัง Netflix ขึ้นมาบ้างผมเลยยกหนังอย่าง Apostle เข้ามาบอกก่อนว่าหนังอย่าง Apostle เนี่ยไม่เหมาะกับทุกคนมันก็พูดได้นะแต่ส่วนตัวผมอยากแนะนำให้ไปดูเว้ยแต่หนังอย่าง Apostle เนี่ยมีข้อเสียอยู่อย่างนึงผมขอให้ว่ามันเป็นข้อเสียนะก็คือหนังต้องใช้การตีความร่วมด้วยระหว่างดูเยอะพอสมควรเพราะว่ามันมีการเล่นกับนัยยะซิมโบลิกบางอย่างเกี่ยวกับศาสนาคริสต์นัยยะบางอย่างเกี่ยวกับลัทธิประหลาดมีพูดถึงลัทธิคูคักแคนด้วยที่มีการเหยียดสีผิวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสำหรับผมนะมันสร้างความยุ่งยากในการดูส่วนตัวผมอะต้องดูจบรอบนึงก่อนนะเพื่อทำความเข้าใจซิมโบลิกครั้งหมดในครั้งแรกพอดูครั้งแรกจบปั๊บเนี่ยมันจะมีโจทย์ที่ผมเป็นคนพุทธ 100% คนพุทธ 100% อย่างผมเนี่ยความรู้เรื่องศาสนาคริสต์ผมจึงน้อยมากมันต้องใช้การหาข้อมูลประกอบการดูอ่ะนึกภาพมั้ยครับหนังเรื่องนี้สำหรับผมเลยทำให้มีความยุ่งยากในการดูในระดับนึงแต่หนังเรื่องนี้มันยังดีอย่างนึงเว้ยมันเล่าซิมโบลิกแต่มันยังมีเส้นเรื่องมันไม่ได้แบบอัดซิมโบลิกใส่หน้าคุณเส้นเรื่องไม่มีอัดซิมโบลิกใส่หน้าคุณทุกเสี้ยววินาทีแม่งไม่ต้องคอนทินิวไม่ต้องเชื่อมโยงเรื่องเหี้ยอะไรทั้งนั้นไม่ได้เหมือนมาสเตอร์อย่างนี้ดีกว่าตอนมาสเตอร์สไตล์เขาคือเขาอยากเล่าซิมโบลิกอยากเล่านัยยะไม่ต้องมีเนื้อเรื่องเหี้ยอะไรไม่ต้องเชื่อมโยงเหี้ยอะไรทั้งนั้นใครจะเข้ามาในบ้านก็เข้ามาอยู่มาเย็ดกันมาทำเหี้ยอะไรคือมันไม่ต้องมีเนื้อเรื่องไม่ต้องมีเหตุผลเชื่อมโยงอะไรทั้งนั้นแต่หนังเรื่องนี้มันมีเหตุผลมันมีเนื้อเรื่องต้องขอบอกว่าความรู้สึกหลังดูอันเนี้ยผมอาจจะพูดถึงเนื้อหาในเรื่องเยอะหน่อยแต่มันไม่สปอยเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยถ้าคุณดูตัวอย่างหนังอ่ะคุณจะเห็นได้ถ้าคุณสังเกตในตัวอย่างหนังอ่ะคุณจะเห็นได้สิ่งเหล่านี้อีกหนึ่งเรื่องที่ผมขอชมนะแล้วผมถือว่าผมชอบเว้ยหนังอย่าง Apostle เนี่ยผมกล้าพูดว่าเป็นหนังเกี่ยวกับเรื่องลัทธิประหลาดประมาณนี้ละกันแต่ครึ่งเรื่องแรกอ่ะมันเป็นฟีลลิ่งของหนังสายลับสปายหน่อยนึกภาพว่าหนังเป็นพีเรียดนะย้อนยุคเลยยุค1905เฮียอะไรสักอย่างอ่ะคือย้อนยุคไปค่อนข้างไกลนึกภาพว่าหนังพีเรียดย้อนยุคขนาดนี้ช่วงหัวเรื่องเป็นคล้ายๆหนังสปายเว้ยสืบสวนเว้ยน่าสนใจปะล่ะไอ้เฮียไม่ได้เห็นได้บ่อยๆนะการที่เป็นหนังพีเรียดแล้วเป็นสปายเป็นหนังสายลับอย่างเงี้ยแต่เว้ยพอผ่านครึ่งแรกไปปั๊บเข้าครึ่งหลังเนี่ยไอ้เฮียมันเป็นหนังที่มันไม่ปราณีคนดูอ่ะคือครึ่งหลังอ่ะผมกล้าพูดว่าหนังเขาไม่ได้สนหีแต่ที่อะไรทั้งนั้นเขาไม่ได้สนเลยด้วยว่าคุณจะเป็นคนที่รับได้ไหมกับฉากแบบเละเทะฉากหั่นชิ้นส่วนมนุษย์อ่ะเอางี้ถ้าคุณเป็นคนที่เห็นของมีคมกับชิ้นส่วนมนุษย์ที่ฉีกขาดอ่ะ
ถ้าคุณทนเห็นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นะผมเชื่อว่าครึ่งหลังสำหรับคุณมันจะแบบนรกบนดินน่ะหนังเรื่องนี้เป็นแบบนั้นแต่ถามว่าโหดไหมมันไม่ได้ตั้งใจโหดโจงครึ่มเหมือนอย่างโฮสเทลอ่ะพอเก็ตไหมครับพอเก็ตไหมฮะมันเป็นโหดมันเป็นดิบในฟีลลิ่งของหนังเทเลอร์มากกว่าแล้วสำหรับผมว่ามันโอเคสำหรับผมว่ามันโอเคพูดเนื้อเรื่องสั้นๆก็ได้เพราะว่าหนังอย่าง Netflix เนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็ต้องการการแบบคำแนะนำต้องการการเชียร์อัพว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้น่าดูไม่น่าดูเพราะฉะนั้นผมจะพูดเนื้อเรื่องสั้นๆแล้วกันเนื้อเรื่องของ Apostle นะเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยมันมีหญิงสาวคนหนึ่งเว้ยโดนกลุ่มคนปริศนาจับตัวไปเรียกค่าไถ่พระเอกซึ่งเป็นพี่ชายเลยต้องออกไปตามหาเพื่อช่วยเหลือน้องสาวตัวเองกลับมาให้ได้แต่เมื่อพระเอกไปถึงเกาะที่นางเอกถูกจับตัวเรียกค่าไถ่นั่นแหละพระเอกเริ่มเจอสิ่งประหลาดเริ่มเจอบุคคลประหลาดเริ่มเจอลัทธิประหลาดความเชื่อประหลาดประหลาดอยู่ในเกาะที่แม่งแบบมีแต่ความ what the fuck อ่ะหนังเรื่องนี้ถามว่าผมแนะนำดูไหมแนะนำแต่เตือนอีกครั้งและอีกครั้งว่าถ้าใครเป็นคนที่เห็นเลือดแล้วแบบอ่อนแรงอ่ะเป็นคนแพ้การเห็นเลือดอ่ะเห็นเลือดไม่ได้คุณทนเห็นฉากแบบหั่นชิ้นส่วนคนอันนี้ผมยกตัวอย่างนะไม่ได้เปิดเผยเนื้อหาในหนังถ้าคุณทนเห็นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เลือดชิ้นเนื้อเละๆหรือว่าการหั่นชิ้นส่วนมนุษย์อะไรเงี้ยถ้าคุณทนเห็นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ครึ่งหลังของเรื่องอ่ะมันคือนรกบนดินสำหรับพวกคุณเลยเว้ยแต่ถ้าใครเป็นคนชอบดูหนังแนวแบบลัทธิประหลาดชอบดูหนังแบบว่าตีความร่วมเยอะๆหนังเรื่องนี้ผมก็แนะนำเลยเป็นหนัง Netflix อีกเรื่องที่แนะนำเลยแล้วนึกภาพหนังลัทธิประหลาดครึ่งเรื่องแรกอ่ะแม่งเป็นฟีลลิ่งเหมือนหนังสปายด้วยแล้วทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยเกิดในเซตอัพของหนังพีเรียดอ่ะน่าดูตอนแรกอ่ะพูดตามตรงนะผมเลือกหนังเรื่องนี้จากโปสเตอร์เลยแต่พอดูจบปั๊บชิดเท่หนังมันไปไกลกว่าที่เราคิดมากอ่ะหนังเรื่องนี้เดี๋ยวโคตรสปอยนะจะพยายามพูดให้ละเอียดเลยแต่ไม่รับประกันนะว่าผมจะพูดหมดไหมแต่จะพยายามพูดในทุกอย่างเพราะว่าผู้กำกับเขาใส่ในยะเยอะมากใส่ซิมโบลิกแทนนู่นนั่นนี่เยอะมากอย่างที่ผมพูดไปหนึ่งในสิ่งที่เขาพูดถึงบ่อยๆคือเรื่องลัทธิคูคาแคนก็มีถ้าใครรู้จักก็จะรู้ใช่ไหมลัทธิคูคาแคนที่เป็นหมวกแหลมๆอ่ะสูงๆอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเป็นลัทธิเกี่ยวกับเรื่องการเหยียดสีผิวเรื่องเชื้อชาติอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องพวกนั้นอ่ะแล้วมีเรื่องแบบพูดถึงเรื่องคำสอนเน็บแนมพระเจ้าเน็บแนมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นหนังอย่างนั้นอ่ะหลายๆคนในช่องหนังเวลาจะดูหนังเหล่านี้จะใช้วิธีการอ่านสปอยก่อนเพื่อให้ดูหนังเรื่องนั้นได้แบบโป๊ะเข้าใจแต่สำหรับผมขอแนะนำอย่างนึงเว้ยคุณไปดูก่อนเว้ยแล้วจดจำโจทย์นะแล้วออกมาหาคำตอบเว้ยแล้วกลับไปดูอีกทีครั้งแรกอ่ะคุณจะได้รับรสชาติอีกรสชาติหนึ่งเหมือนถ้าเป็นเค้กอ่ะคุณจะได้รับรสชาติที่อยู่ตรงผิวหน้าก่อนมันอร่อยไม่อร่อยไอ้เหี้ยมันอร่อยมากแต่คุณจำโจทย์ไอ้ที่คุณไม่เข้าใจแล้วคุณออกมาเว้ยเดี๋ยวผมทำโคตรสปอยแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันแล้วเรากลับไปดูอีกรอบนะแล้วพอเรากลับไปดูอีกรอบปั๊บมี Q&A อีกแล้วเราจะมาคุยกันได้แบบไอ้เหี้ยแบบนึกภาพว่าสเต็ปเป็นงี้เลยเดี๋ยวดูความรู้สึกหลังดูผมไปดูรอบนึงแบบไม่ต้องรู้หีแตกอะไรแล้วเรามาคุยกันในโคตรสปอยเอาคำถามที่สงสัยมาคุยกันในโคตรสปอยเว้ยแล้วเดี๋ยวเรามาดูโคตรสปอยหาคำตอบพร้อมกันแล้ว Q&A ลองดูครับหนังเรื่องนี้คูคักแคนเอ้ยไม่ใช่คูคาแคนชื่อลัทธิพูดผิดหนังเรื่องนี้อโพสโตลลัทธินรกประหลาดชื่อไทยนรกนรกลัทธิประหลาดอะไรไม่รู้และอีกอย่างนึงเห็นช่วงนี้มีคนพูดถึงเซนเจอร์ติงเยอะผมยังไม่ได้ดูสักตอนเลยเว้ยเดี๋ยวผมกะว่าจะมาราธอนแล้วก็รีวิวดีไหมมาราธอนเลยมาราธอนแล้วก็แม่งเล่าตั้งแต่ซีซั่น1ถึงซีซั่น3เลยไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะบอกก่อนนะเพราะว่าถ้าเป็นความรู้สึกหลังดูอ่ะมันยังพอได้พูดความรู้สึกรวมๆว่าเฮ้ยซีซั่นไหนสนุกกว่ากันไม่สนุกกว่ากันอะไรเงี้ยแทนที่จะทำคลิปแยกให้รวมทีเดียวเลย3ซีซั่นแต่พอโคตรสปอยปั๊บเนี่ยงานหนักแล้วไอ้เหี้ยแต่เดี๋ยวดูนะผมคิดอยู่ว่า Stranger Things เนี่ยอาจจะเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่ผมตัดสินใจรีวิวก็ได้ Stranger Things เพราะว่าทุกคนพูดถึงเยอะอย่าไปพูดถึง Game of Thrones เลยไอ้เหี้ย8ซีซั่น9ซีซั่นสารภาพว่าขี้เกียจดูไอ้เหี้ยถ้าต้องรีวิวทุกคนน่ะผมต้องนั่งดู Game of Thrones 8ภาค9ภาคมันแบบไอ้เหี้ยกูต้องใช้เวลากี่เดือนเนี่ยและแต่ Stranger Things มันสั้นๆไงซีซั่นหนึ่งมันสั้นๆยังได้อ่ะ
โอเคอะโพสโซลองไปดูครับลองไปดูกันหนึ่งรอบผมเชื่อว่ายังมีใครหลายคนที่นั่งจ้องตาผมอยู่เนี่ยไม่ได้ดูและก็ต้องขอโทษจริงๆขอโทษอีกครั้งนึงสำหรับความผิดพลาดทั้งหมดที่เกิดขึ้นผมขอรับผิดชอบความผิดครั้งนี้แต่เพียงผู้เดียวนะความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในสปอยสไปเดอร์แมน Far From Home นะผมขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวครับยังไงซะเนี่ยจะนำคำวิจารณ์ของทุกคนมาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้รายการมันสนุกถูกใจทุกคนมากขึ้นและเดี๋ยวอโพสโซมีโคตรสปอยแน่นอนมีอย่างแน่นอนไอ้เหี้ยแม่งต้องมีเพราะหนังเรื่องนี้คุยคนเดียวไม่ได้มันต้องคุยกับทุกคนที่อยู่ที่บ้านด้วยแต่ Q&A จะมีโคตรสปอยเหมือนเดิมครับและฝากไว้ด้วยครับกับ Sick and True แบรนด์เสื้อที่ของผมทำเองนะครับผมมี2ลาย2ลายที่เห็นตรงเนี้ยปกติราคาอยู่ที่570บาทในฐานะที่ลายที่3นี่คือส่วนหนึ่งของลายที่3มันจะออกมาให้ทุกคนได้สั่งซื้อและจับจองในเวลาไม่นานใน coming soon พูดงี้ละกันเพราะฉะนั้นเนี่ยลายที่ลาย1และ2เนี่ยผมขอลดปกติแล้ว570บาทซื้อ2ตัวก็ 1,140 บาทค่าส่ง EMS อีกเป็น 1,200 กว่าบาททำไมต้องจ่ายเยอะขนาดนั้นซื้อ2ตัวพันท่วนไปเลยส่งฟรีถึงบ้านประหยัดไป200กว่าบาทได้เอาเงินไปดูหนังไง200กว่าบาทไปดูหนังได้นึกภาพว่าได้เสื้อผมใส่แล้วได้ดูหนังฟรีด้วยคุ้มปะล่ะเออขายของเก่งเลยแหละมีคนคอมเมนต์แน่นอนขายของเก่งอะไรเงี้ยแต่นะขอนิดนึงถ้าใครสนใจก็สนับสนุนกันได้ครับแต่ถ้าใครไม่สนใจก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันยังมีวิธีการสนับสนุนผมอีกหนึ่งช่องทางคือการโดเนทลงไปโดเนทข้างล่างได้ครับเพื่อสนับสนุนเป็นค่าไฟค่าอะไรก็ว่ากันไปและอีกหนึ่งช่องทางในการสนับสนุนผมเป็นอย่างดีก็คือการดูและแชร์บางครั้งผมก็น้อยใจ YouTube เหมือนกันเอาแอดมาลงช่องผมอะแอดบางตัว3นาที YouTube คุณน่าจะคัดกรองหน่อยนะแบบแอด30วิหรือแอดอ้างอิงจากสปอตทีวีอะผมว่านั่นน่ะเวิร์คเลย30วิ15วิ30วิสปอตตัวสั้นตัวยาวอะไรอย่างเงี้ยมา3นาทีบางคนซื้อโปรโมท YouTube อะโปรโมทรายการ5นาทีผมเคยเจอมากสุดแม่ง9นาที10นาทีอ่ะแต่ว่าแบบบางทีนะถ้าเป็นแอดสั้นๆเนี่ยผมว่า YouTube มันจะเวิร์คมากเลยแต่คงยากอะจริงนะแต่ยังไงซะเอาจริงๆแค่ดูแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วชื่นชอบในรายการผมในสไตล์การรีวิวของผมกับน้องพีก็ขอบคุณมากๆแล้วและอีกครั้งอย่างที่บอกครับความผิดพลาดทั้งหมดในฟาร์มผมขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวอาจจะดูขอพูดขอโทษ3ครั้ง4ครั้งถ้าทำให้ใครรำคาญก็ต้องขอโทษด้วยอีกครั้งละกันแต่เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นความผิดพลาดที่ส่งผลต่อฟีลลิ่งการดูคลิปอ่ะมันทำให้ใครหลายๆคนเนี่ยรู้สึกผิดหวังในคลิปผมถือว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับผมคือเรื่องใหญ่มากใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่แหละแต่สำหรับผมเนี่ยการทำคลิปออกมาแล้วทำให้คุณรู้สึกเสียอารมณ์อ่ะแล้วทำให้คุณรู้สึกแบบเฮ้ยไอ้เหี้ยถ้าให้กูจัดอันดับเทปรีวิวนอนหนังที่กูเกลียดที่สุดฟาร์มโฮมเป็นอีกหนึ่งเทปที่กูเกลียดที่สุดเนี่ยก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆครับที่ทำให้ทุกคนแบบผิดหวังกับผลงานอะไรเงี้ยแต่ยังมีอยู่เรื่อยๆครับเจอกันได้ใหม่ผมจะพยายามปรับปรุงและพัฒนาตัวเองกับทีมให้ถูกใจทุกคนมากขึ้นนะครับผมยังไงซะวันนี้ก็ลาไปก่อนอโพสโตลองไปดูสักรอบนึงแล้วเดี๋ยวโคตรสปอยเรามาคุยกันวันนี้ลาไปก่อนครับนี่คือรายการหนอนหนังสามารถกด Subscribe และกดไลค์ได้ทางเพจYouTube ตอนนี้เป็นหนอนหนังแล้วแล้วเดี๋ยว Facebook ก็จะเปลี่ยนเป็นหนอนหนังเหมือนกันผมคิดแล้วว่าให้ทุกคนจำง่ายๆเลยหนอนหนังจำคำเดียวเลยเว้ยหนอนหนังเซิร์ชทุกแพลตฟอร์มหนอนหนังกดไลค์ Subscribe กดแชร์กดเซิร์ชต่างๆหนอนหนังเท่านั้นคุณจะเจอหน้าหล่อๆอย่างผมคนนี้ครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ